สำหรับวันนี้นะครับจะมาแนะนำการเซฟนะครับเป็นไฟล์ภาพนะครับจาก PowerPoint Windows นะครับ Office ตัวนี้เป็น PowerPoint version 2007นะครับสามารถเซฟได้โดยการคลิกที่ปุ่มเมนูด้านบนซ้ายนะครับแล้วก็เลือก Save As จากนั้นเลือกที่ Other Format คลิกนะครับแล้วก็เลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการนะครับอย่างผมเองก็จะเลือกที่ Desktop นะครับจากนั้นเลือกที่ Save As Type นะครับให้เลือกประเภทไฟล์ที่เราต้องการเซฟนะครับจะมี GIF JPEG หรือ PNG หรือ TIFF ที่เป็นภาพนะครับโดยการเลือกจากตัวอย่างจะเลือกเป็น JPEG จากนั้นนะครับให้กด Save ระบบจะให้เราเลือกว่าจะให้เฉพาะสไลด์ที่เราเปิดโชว์หรือว่าจะทั้งหมดนะครับให้เราเลือกที่ Every Slide นะครับคลิกจากนั้นรอสักครู่นะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับที่เราสามารถจะได้ไฟล์ presentation ในรูปแบบ picture โอเคครับก็ไฟล์ presentation ก็เรียบร้อยนะครับก็จะได้นะครับก็ในตรงที่โฟลเดอร์นะครับที่มันสร้างขึ้นก็กดโอเคนะครับจากนั้นเราลองมาดูนะครับว่าไฟล์สไลด์ที่เราสร้างเสร็จแล้วนะครับนี่นะฮะจะได้โฟลเดอร์แล้วก็คลิกเข้าไปนะครับเห็นไหมครับก็จะได้เป็นสไลด์นะครับสามารถเปิดในโปรแกรมสไลด์ต่างๆได้เลยเป็นภาพนะครับโอเคครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับ